สวัสดีครับนี่พวกผมวิชัย VT นะครับวันนี้มาอยู่กับสรีรากรถเกี่ยว DC105X นะครับตัวนี้เป็นพิเศษก็คือเป็นรุม6ล้อนะครับคันนี้อยู่ในราคาที่ 67,000 บาทนะครับเป็นรุมเพาเอฟนะครับรุมน้อหน้าเอฟนะครับเป็น6น็อตนะครับยางเป็น825ขอบ16นะครับกระทะใหม่นะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ํา4นิ้วนะครับ4นิ้วล้วนๆนะครับเป็นเหล็กรางน้ํา4นิ้ว5เส้นใช้ลาก DC105X นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับใช้ดูม6ล้อมั่นใจกว่านะครับก็จะประมาณนี้ครับ 67,000 บาทนะครับมีไฟท้ายไฟเลี้ยวมีสะท้อนแสงนะครับครับเหล็กปูพื้นหนาๆนะครับ 2.3 นะครับ 2.3 มิล นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้คันนี้ไปส่งที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับใช้กับตัว DC105 นะครับตัวนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมคอมันอยู่ข้างล่างนะครับจะอธิบายให้ฟังว่ามันล้อมันสูงนะครับล้อมันสูงถ้าเราไม่วางตัวชุดหูลากไว้ข้างล่างเนี่ยมันจะเกิน40เซนนะครับพอมันเกิน40เซนเนี่ยมันจะอยู่ข้างบน60เวลาเราเอารถไถลากเพราะรถไถปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ40หรือ45เซนนะครับมันจะสูงเกินไปนะครับเวลาลากแล้วมันจะไม่สมดุลไม่สมดุลกันนะครับเพราะนั้นนะตัวนี้เราวัดให้ได้40เซนอยู่แล้วนะครับหลายคนถามมาทำไมวางข้างล่างนะครับเพราะว่าล้อมันใหญ่ครับนะฮะล้อมันเป็นล้อ6ล้อนะครับยางเป็น825นะครับตัวนี้จริงๆก็โครงสร้างนี้ก็บรรทุกได้ที่8ตันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเหล็กราง 4-5 เส้นนะครับแต่ถ้าเป็นใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นเหล็กราง5นะครับแต่เป็นดุม6ล้อเหมือนกันนะครับกว้างพอๆกันนะครับตัวนี้กว้างที่2เมตร20ยาวที่5เมตรนะครับก็สำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ0833383507 0833383507ครับแต่คลิปนี้ก็ขออนุญาตไปส่งลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ